จระเข้นะครับลูกออกมานะครับเดี๋ยวจะไปดูสถานที่ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนแม่มีไหนนี่ครับชาวบ้านพบจระเข้ดูใต้ต้นมะม่วงนี่นะครับนะครับอันนี้เป็นที่ว่างเปล่านะครับจะคืนน้ำความไม่หาลงเข้ามาน้ำล้ำเมืองกันได้เข้าไปหรอมีไก่ทั้งสองตัวแล้วเขากำลังเอาไก่หล่อนะครับเนี่ยมีอยู่สามตัวนะครับเขากำลังเอาไก่ไปหล่อแม่ออกมานะครับมันห้องอยู่ไหนเนี่ยครับเนี่ยเพราะน้ำนี่ล้นมาจากคลองไม่ขาดนะครับเอาแห่มาตอดได้แห่บ้านผมไหมท่านเนี่ยที่หอลูกมันแม่ลูกเดียนมันห้องหูกับห้องอายุมันอ่ะอายุว่าห้ามันกลิ่นดีก่อนใช่ไหมให้มันกินดีมันเกาะมันเกาะใหญ่บวยนะดูเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจัดท้ายข้างในอำเภอดูสถานที่ตรงนี้ อันนี้จุดพบอย่างตรงนี้นะต้นไม้นะจระเข้ตรงนี้ครับแล้วจุดฝั่งนู้นคือคอแม่ข่าที่น้ำคอแม่ข่าล้นออกมาพอล้นออกมาแล้วจระเข้ก็เจอลูกจระเข้ตัวน้อยนะครับแต่ซึ่งเหนือขึ้นไปเนี่ยหรือว่าชุมชนแถวนี้ผมสันนิษฐานว่าเคยมีฟาร์มเลี้ยงอยู่แล้วนะครับผมมีฟาร์มเลี้ยงจระเข้อยู่แล้วแล้วพอมามีคนมันน่าจะจระเข้น้อยๆขนาดเนี้ยมันน่าจะรูดออกมาจากโกงครับอันนี้ก็สันนิษฐานไปทางลบนะทางบวกว่ามันอาจจะไหลมาอย่างไรแต่ทีนี้เขาต้องระวังว่าอาจจะมีแม่ของแกนะครับแม่จระเข้นะครับถ้ามีแม่แล้วมีสามีก่อนนี่ครับนะครับที่สันนิษฐานกันนะครับแล้วคลองแม่ข่ายเนี่ยเป็นคลองน้ำไหลมันน่าจะมีจระเข้ผมกลัวจะเพราะแถวนี้มันเป็นแบบที่ชุ่มนะครับเป็นที่ว่างเปล่าแล้วมีคลองน้ำขังอยู่ตลอดเลยคิดว่าอาจจะอยู่ตามริมคลองนี่ก่อนเดี๋ยวต้องรายงานไปทางส่วนราชการนะครับที่เอาลูกจระเข้นี่ไปเลี้ยงนะครับแล้วก็จำเนียร์ก็จะต้องเจ้าที่กู้ภัยหรือว่าเจ้าที่คอยลองเข้าไปดูก่อนนะครับระแวกใกล้เคียงนี่นะครับนะครับเขาไม่ได้ทำร้ายครับเห็นว่าเขาต้องจับไปปล่อยก็จับไปเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงไปปล่อยเหมือนป่าโรงน้ำปิงนะครับต้องเอาไปส่งสุนทรว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของจระเข้นะครับเพราะอันตรายนะครับอันนี้คนต่างด้าวมาหาป่าครับมาโน่นมานี่แล้วมาเจอก็ใส่ขอบคุณครับ